สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บเชอรี่ที่บ้านของเรามันขึ้นเองอยู่ที่ตรงลานจอดรถโอ้โหเก็บไม่หวั่นดูสิไม่ต้องปีนให้เหนื่อยแต่ลูกเล็กหน่อยนะไม่ใช่ลูกสวยๆเหมือนที่ร้านค้าโอ้โหดุไหมล่ะดุไม่ดุดูสิคะห้อยเฉยเก็บได้เป็นถุงเลยเก็บใส่เข้าไปใส่ถุงเข้าไปค่ะเก็บนี่เห็นไหมเหมือนที่เราไปเก็บอยู่กุ๊บไหมเหมือนที่เราไปเก็บอยู่กุ๊บมาละอันนี้มันจะปีกไม่เอาเล่นดิเดี๋ยวจะไปกินเอาไปตำส้มตำดีกว่ามันออกเปรี้ยวเออกินแทนอันนี้เลยแล้วน้องทิ้งทำไมอะคะแอชมาแล้วน้องทิ้งทำไมคะน้องทิ้งทำไมคะก็ให้กินค่ะเพิ่งไปอาบเอ้ยไม่อาบน้ำเพิ่งไปว่ายน้ำมาค่ะไอ้ได้ไปว่ายน้ำมาวันนี้ใช่ไหมถามน้ำตาผมมาไหมผมสวยสวยเก๋โอเคเดี๋ยวเก็บต่อจะเอาเลยเนี่ยบัวเนี้ยโหดูดิต้นเตี้ยเนี่ยดกแล้วมันมันกิ่งมันโลโน้มมาต้นมันโน้มหักมาหาแสงหรือว่าอะไรสองอันเลยเหรอโอเคเบลมีเม็ดนะต้องทิ้งเม็ดด้วยนะมีเม็ดด้วยนะถ้าเป็นถ้าของที่ขายที่ร้านค้ามันจะลูกใหญ่ตรงนี้หวานตรงนี้แต่นี้ขึ้นธรรมชาติแต่ก็กินได้อยู่เปรี้ยวถ้าของที่ขายที่ร้านจะแบบหวานเจี๊ยบโอเคขอเวลาเก็บก่อนค่ะพาวินช่วยหมามาเก็บด้วยนะไปไหนล่ะช่วยหมามาเก็บด้วยค่ะไปวิ่งไปไหนล่ะเก็บละโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนนี่ถุงที่หอบพิ้วไปเล่นน้ำกันไอ้ทำแม่ถุงไม่ใช่ทูเมจูค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าเชอร์สเปร์หรือว่าเชอรี่โอเคไปละบายบายกันด้วยภาพเชอรี่ที่เราเก็บใส่ถุงอยู่นี่บายบายโยนเลย